สวัสดีจ้าพี่น้องย่าเอาหัวถือจ้ามื้อนี้ก็มาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ข้างหัวข้างฟาร์มคือเก่าล่ะค่ะก็มากับบรรยากาศคึมๆเย็นๆหนาวๆเป็นจังซี่ล่ะค่ะบรรยากาศตอนนี้ก็ได้นะจ้านี่นี่ค่ะก็ว่าสิมาหาเลาะเบิ่งเห็ดหูหนูแห่งค่ะเพราะว่าตอนนี้มันแรงมันแห้งฝนบ่ตกหลายเพิ่นก็เลยพากันแห้งจักว่าสิมีให้เก็บบ่บุย่าเอาอดบ่ได้ก็เลยออกมาก็พ่องว่าออกอันมาหยังออกกำลังกายก็อยากมาย่างออกกำลังกายน้ำนะจ๊ะพี่น้องก็พอได้สูดอากาศบริสุทธิ์น้ำเนาะจ๊ะไปกันเลยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องเมื่อนี้คุณสาและมียายเอ๋วพออยู่ยายเอ๋วเป็นโชเฟอร์เพิ่นลักเอารถเพิ่นมาขี่มาขับเลาะหาเห็ดค่ะก็เลยจอดไปข้างทางนั่นล่ะมาที่นี่ก็มาเบิ่งอยู่หัวมังนี่เลยค่ะยายเอ๋วเคยมาพ่อเพิ่นอยู่เด้พี่น้องปีกายนี่พ่อหูสร้างอยู่นี่งามๆเด้ค่ะถ้าเบิ่งเขามาเบิ่งนุเป็นยังไงอาการของเพิ่นสถานภาพของเพิ่นมีอยู่เด้อพี่น้องระเบิงเนี่ยเพิ่นยังแห่งอีหลีค่ะโอ้ยฝนก็บ่ตกมาให้แน่เนาะค่ะพญาฝนเอ้ยอันเฮ็ดก็อยากเกิดคนก็อยากเก็บเอ้าจังได๋ก็เก็บคือเก่านี่ล่ะมันบ่มีอันมันสิเบิดหน้าเฮ็ดแล้วพี่น้องก็หมายถึงว่าเมื่อหนาเฮ็ดแนวอื่นแต่ว่าเฮ็ดหูหนูนี่ออกตลอดปีแล้วค่ะว่าแต่อันฝนดีว่าแต่ได้น้ำได้ฝนก็ย่าเอ๋วก็หาเก็บหาเลี้ยงพอได้ลงชิบไปเรื่อยๆย่านพ่อแม่พี่น้องรักหนีไหมค่ะเอ้าเสร็จละมีอีกบ่คันบ่มีชิบสิลงกันเฮ็ดมาลองกองแกงก็ย่านพ่อแม่พี่น้องว่าไม่ใช่อย่างนี้จักว่ามาเฮ็ดอีหยังลงดอกก็สิว่าอีกแล้วเนาะค่ะย่านรักหนีเว้าตรงๆซื่อๆจังซี่แล้วไม่ใช่เอ๋วก็ได้อ๋อมาอยู่ไหนท่านนั่นน่ะเดี๋ยวสิยื้อเข้าไปก่อนค่ะพวกเจ้าเหลียวเห็นน้ำข่อยบ่ค่ะเพิ่นน่ะแล้วเบิ่งดูมีอยู่เด้อุ๊ยโอบอ้อมเข้าไปเอาเอ้อทวดทีกับบังกล้องบังเลียนเอ้าคือสมว่าดอกใหญ่จะสัมผัสได้ด้วยค่ะมื้อนี้แต่ว่าแห้งค่ะเธอเบิ่งดูโอ๊ยแกกราบใหม่ก็ว่ามันดอกใหญ่เนาะค่ะแล้วเบิ่งพี่น้องแล้วเบิ่งค่ะนี่จ้ะก็เอาได้อยู่ค่ะว่าถ้าเพิ่นบ่เปื่อยนี่กับข่อยกับเบิ่งออกอยู่เด้อพี่น้องถ้าเพิ่นอยู่ในสภาพว้ายละเบิ่งอันนี้สิเอาได้อยู่ค่ะนั่นค่ะสิเอาอยู่อันถ้าเพิ่นอยู่ในสภาพแบบนี้นั่นข่อยย่านเพิ่นเปื่อยข่อยบ่อยากเอาเพิ่นปานใดถ้าเป็นจังซั่นอ๋ออันนี้เด้อสนะสิเปื่อยบ่โอ้ยละเบิ่งแห้งแน่บ่แห้งแน่แล้วตูนซาดข่อยจ้ะพี่น้องนี่เด้อจ้ะพี่น้องมุดเข้าไปเอาบังหั่นน่ะจ้ะบัดนี้ก็สิไปต่อเด้อค่ะไปค่ะพี่น้องเอ้ยข่อยกับมุดเข้ามาในหัวอีกแล้วเด้อค่ะบัดเนี่ยพี่ตาแห่งเก็บคือเก่านั่นล่ะเก็บเพิ่นไปก็ไปตากเพิ่นแห่งคือเก่าเมียเอ้าขึ้นหน่อยเถอะทวดทีเด้อจ้ะเดี๋ยวเด้อจะวินหัวเด้อค่ะหยับโทรศัพท์ไว้โอ้ยกเอาน้ำมันนี่ล่ะพี่น้องเบิ่งปลาที่ยายเอ๋วมาเคยหลักกระเทียมปลาลงขิบให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้ำเด้อจ้ะพุ่นปีนี้เพิ่นมาตัดปลาเกี้ยงเบิดเปลี่ยนเตือดเบิดข่อยสิได้มันรักบ่เนี่ยค่ะย่านเพิ่นเลี้ยวเห็นแท้วันนี้ก็ไปต่อเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยแต่ย่างหนาวๆต่อค่ะพี่น้องจ้ะยายเอ๋วแวะมาเบิ่งขอนเฮ็ดนางล้มขอนเก่าที่ยายเอ๋วเคยมาเก็บแล้วเบิ่งอันนี้จ้ะแล้วเบิ่งอันนี้มาพ่อเพิ่นเอาได้หรือบ่ได้เพิ่นเนี่ยจ้ะก็บ่รู้คือกันเด้อค่ะนี่แรงหลายเนาะค่ะเพิ่นบ่ได้น้ำจ้ะแล้วเบิ่งนะจ้ะพี่น้องแล้วเบิ่งไหนๆข่อยก็ได้มาทั้งนี้แล้วข่อยก็เลยแวะมาเบิ่งค่ะข่อยปกติก็สิบ่กล้ามาผู้เดียวดอกเด้อค่ะขนนี่เพราะว่าเคยมีประวัติศาสตร์แล้วข่อยย่านแต่ว่าข่อยย่างมาทั้งถนนค่ะมื้อนี้นั่นแล้วเบิ่งอันนี้จ้ะพี่น้องแล้วเบิ่งสิได้ใหญ่บัดนี้สิแวะมาจอบอีกก่อนนะหาเถียเพิ่นได้ใหญ่พี่น้องเอ้ยข่อยสิถามมาจอบเพิ่นอีกอยู่เนี่ยหลายอยู่เด้พี่น้องเหี้ยน้อยเพิ่นน่ะจ้ะเพิ่นน่ะก็หาเพิ่นได้ใหญ่เนาะค่ะแล้วเบิ่งเนี่ยแล้วเบิ่งเนี่ยอันนี้ข่อยสิดึงออกไปกันนะเถาบ่เถาก็สร้างเป็นจังได๋ก็สร้างว่าพี่น้องเอ้ยมันอึดเฮ็ดสิเก็บแล้วข่อยก็มักเก็บเฮ็ดเนาะเอ้ยถ้าเบิ่งดูมีหนอนบ่น้อนี่เนาะมีบ่มีก็ไปสำรวจอยู่บ้านพุ่นล่ะค่ะโอ้ยแม่ใหญ่เอามาถึกเนาะเอาสิย่างสิเหนียวค่ะเบิ่งอันนั้นพี่น้องเบิ่งอันนี้สิเบิ่งดูเอ้อดึงมาแล้วเฮ้ยแห้งๆเหี่ยวๆข่อยก็เอาเด้อค่ะเอาเบิดนี่ล่ะพี่น้องเฮ็ดไม่ใช่เอวก็แห้งๆเหี่ยวๆเถาๆคือเจ้าของคนเก็บ
อันที่เหลือนั่นสิมาจอบเพิ่นอีกพี่น้องแล้วเบิ่งหน่อยๆแน่ๆนะคะเพิ่นได้ใหญ่มีโอกาสย้ําไหนสิแบมาอีกอยู่เออขอซะเนี่ยเปื่อยๆเนี่ยเอาได้บ่ได้ก็จังไปว่ากันอีกค่ะอย่าว่ากันเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยยายเอามักเฮ็ดเบิ่งนี่จ้าพี่น้องเอาได้บ่เนาะเนี่ยเนาะมีหนอนบ่เนาะค่อยเก็บออกกันนะพี่น้องเอ้ยจะมีแต่หนอนนะคะมีก็สิเคาะออกค่ะโอ้ยจะมันอยากหอบขอนไปไว้เฮียนเด้อพี่น้องเอ้ยไปไว้ในสวนก่อยไปเบิ่งนะคะแห้งเบิดบ่ได้น้ําเนาะเฮ็ดบ่ได้น้ําก็เลยแห้งกันเบิดเอาลูกจังก่อยสิฉีกเบิ่งฉีกเบิ่งนอนก็ได้จังไหนก็ได้อันนี้เฒ่าแล้วบ่เอาตรงเนี้ยเฒ่าคักฮ่าเดี๋ยวเบิ่งหูสร้างหูนั่นพี่น้องเอ้ยตายแล้วเบิ่งอันนี้ก็เฒ่าแล้วค่ะแล้วเบิ่งหูสร้างอันนี้น้ํามันยายเอ๋วพี่น้องป๊าดหูสร้างคักสร้างเนี่ยอีหลีตัวเนี้ยแล้วเบิ่งพี่น้องเอ้ยสร้างอีหลีค่ะนี่นะพี่น้องเอ้ยแล้วเบิ่งเนี่ยต้นหูใหญ่ๆด้วยนี่ว้าหูสร้างเก็บเลยแล้วเอาเม็ดนี่ล่ะกำลังอิดเฮ็ดเก็บพอจะมันเม็ดนี่ล่ะคุณน่ะดอกนึงอ่ะค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยนี่ใกล้ๆจะของนี่ก็มีก็เดี๋ยวบ่เห็นแม่ใหญ่นี่ก็ได้แล้วเบิ่งพี่น้องเด้อเบิ่งเด้อเบิ่งนะค่ะกำเอาหยุมเอาที่นี่ล่ะไปนี่เปื่อยโอ้เอาได้อยู่ได้อยู่นี่จ้าพี่น้องดอกนึงอย่างตัวอย่างตัวจะบัดเบิ่งนี่จ้าพี่น้องอย่ามันข่อยบ่มาค่ะหลายคักค่ะงามคักอีกตั้งหากนี่ถ้ามันได้เต็งได้ตึงมันคือสิใหญ่สิงามจะเนาะนี่เนาะควันเนี่ยโอ้ยตายเฮียสิฟ้าด้วยค่ะเสียละเอ้า สีเดียวกันกับใบไม้ท่านเป็นเฮียลงไปเราเคยเลี้ยวเพราะเห็นเป็นง่ายๆด้วยพี่น้องมามึงดูเพิ่นนะมีแอบมันบ่มาทางนี้เนาะค่ะนี่โอ้ยเฮียเบิดโอ้ยเฮียมือถูกที่ค่ะก็มันเสือซะข่อยนี่ก็ได้เพิ่นน่ะพี่น้องงามด้วยค่ะงามๆพุ่นอ่ะโอ้ยหลายยังมีให้เก็บอีกเด้อหูหนูอ่ะค่ะถึงจะแห้งจะเหี่ยวก็บ่มีปัญหาค่ะสำหรับคุณหูหนูหูสร้างนี่เดี๋ยวค่ะใส่ถุงกันค่ะพุ่นอ่ะจ้าพี่น้องเราเห็นน้ำยายเอ๋วป่ะเอ๋วไทยเบิ่งอยู่ใต้ขวนใหม่ด้วยนี่ดูค่ะงามๆค่ะไทยแบบนี้ล่ะเอามาดึงยากเถอะล่ะเถอะเถอะล่ะเบิ่งนุ๊กพนักงามเอ้ยน้ำตาลนี่จังไหนสิอดได้นี่ดอกหนึ่งค่ะพี่น้องแล้วเบิ่งน้อยๆแน่ๆนะแค่แม่นั้นได้น้ำนี่ก็สิใหญ่ขึ้นมาหลายก็สิมีหลายอยู่ค่ะเว้าถึงนะก็สิเต้งตึงข่อยก็สิได้มาเก็บเพิ่นอีกอยู่ได้นี่ค่ะจากน้ำไหนฝนสิตกเนาะแต่เพิ่นก็ชื่นอยู่นี่นะคะพี่น้องจ๋าแล้วเบิ่งอันเฮ็ดไม่ใช่เอวหัวเถิกมานี่จ้ะจะแม่นคือเจ้าของจะแม่นผู้ดีผู้งามแห่งๆเหี่ยวๆคือกันกับคนเก็บเลยแล้วเบิ่งเนี่ยค่ะพี่น้อง อยากหัวข่อยเนาะค่ะโอ้ยมักหลายมักเก็บเฮ็ดนี่จังได๋ก็สั่งขอให้ได้เก็บบ่ต้องมีให้เก็บค่ะบ่แม่นเก็บไปทิ่มเด้อค่ะกินเพิ่นอยู่เด้ข่อยก็กินสุอันสุอย่างที่เก็บไปเด้อค่ะเฮ็ดนี่ก็ได้จ้ะทั้งแจกหมู่พวกน้ำบัดที่นี่ไอ้เอ๋วก็สิได้เมียบ้านล่ะค่ะหนาวก็หนาวแล้วเบิ่งนะค่ะแนวใดก็ได้ก็บ่ปานใดก็สมกับย้ํามันล่ะค่ะพี่น้องเพราะว่าทั้งแรงน้ําทั้งเบิดย้ําเห็ดเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ยที่พากันมาเป็นกําลังใจให้ข่อยแม่ยายเอ๋วหัวตึกเถิกตลอดมาข่อยพากันอยู่ดีมีสุขสุขภาพดีแข็งแรงสุขดีตลอดปีตลอดไปอย่าลักหนีจากแม่เอ๋วหัวถึกเด้อค่ะแม่เอ๋วบ่ฮู้ว่าสิไปหาเก็บเฮ็ดสิหาคลิปหยังมาลงให้เว้าให้เบิ่งเว้าผิดค่ะเพราะว่าตอนนี้เบิดย้ําเฮ็ดแล้วค่ะ ขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องยังพ่อกันอีกคลิปหน้าเด้อคันนี้หยังเดี๋ยวก็สิเอามาแชร์มาเบิ่งมาให้เบิ่งมาเฮ็ดคลิปให้เบิ่งนําล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ